สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับขีปนาวุธร่อนล่องหนเจซึมซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ใช้งานมาตั้งแต่ปี2009และปัจจุบันมีรายงานว่ากำลังพิจารณาที่จะส่งมอบให้กับยูเครนกันค่ะโดยเรามาเริ่มจากเบื้องหลังกันก่อนค่ะในปี1986กองทัพบกกองทัพอากาศและกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มโครงการลับในการพัฒนาขีปนาวุธล่องหนที่มีชื่อว่า TSSAM ซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูอย่างไรก็ตามเนื่องจากความยากของเทคโนโลยีที่ต้องตอบสนองความต้องการของทั้ง3เหล่าทัพและการออกแบบที่ซับซ้อนขึ้นทำให้พบข้อบกพร่องทางเทคนิคหลายครั้งระหว่างการทดสอบในที่สุดงบประมาณก็เกินกว่าที่กำหนดไว้จนทำให้โครงการ TSSAM ถูกยกเลิกไปในปี1993หลังจากนั้นกองทัพบกได้พัฒนาขีปนาวุธ ATACMS ซึ่งยากต่อการสกัดกั้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ที่ไม่สม่ำเสมอส่วนกองทัพอากาศและกองทัพเรือได้พัฒนาขีปนาวุธร่อน JASSM และ JASSM ER ที่มีรูปทรงแบบล่องหนรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านเรือ ALASSM ที่พัฒนาจาก JASSM ER ขีปนาวุธร่อนบินที่ระดับความสูงต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูมีเครื่องยนต์และปีกในตัวทำให้สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้ปีช่วยใช้แรงยกได้ทำให้มีวิสัยไกลขึ้นและสามารถติดตั้งหัวลบขนาดใหญ่กว่าแต่มีข้อเสียคือบินด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงขีปนาวุธร่อนบินด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงเนื่องจากคุณลักษณะการบินต่ำที่เรียกว่า sea skimming หากบินเร็วกว่าเสียงจะทำให้เกิดแรงยกจากพื้นผิวเพิ่มขึ้นทำให้ความสูงการบินไม่คงที่เพิ่มโอกาสถูกตรวจจับด้วยเรดาร์และการบินเร็วกว่าเสียงที่ระดับต่ำซึ่งมีความหนาแน่นของอากาศสูงต้องใช้พลังงานมากขึ้นต้องใช้วัสดุทนความร้อนจากแรงเสียดสีสูงและความร้อนนี้ทำให้ถูกตรวจจับด้วยระบบค้นหาอินฟราเรดได้ง่ายขึ้นในที่สุดกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐต่างก็เห็นพ้องกันว่าการลงทุนมหาศาลกับขีปนาวุธที่ใช้แล้วทิ้งนั้นไม่คุ้มค่าเท่ากับการดัดแปลงรูปทรงให้มีความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์เพื่อลดโอกาสในการถูกตรวจจับได้ในระดับความสูงต่ำกลางและสูงย่อมดีกว่าจึงทำให้เกิดการพัฒนาขีปนาวุธอย่างเจซึ่งขึ้นมากล่าวคือโครงการ TSSAM มีเป้าหมายพัฒนาขีปนาวุธที่ใช้ร่วมกันได้ทั้ง3เหล่าทัพนั้นแม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่ดีแต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปไม่ได้เนื่องจากความต้องการของแต่ละเหล่าทัพนั้นแตกต่างกันโดยกองทัพบกต้องการขีปนาวุธที่มีความเร็วสูงและสามารถเคลื่อนที่แบบไม่คาดคิดได้ในขณะที่กองทัพอากาศและกองทัพเรือมีความต้องการที่แตกต่างออกไปบริษัท Lockheed Martin เริ่มพัฒนาขีปนาวุธ JASSM ในปี1995และเริ่มใช้งานจริงในปี2009ปัจจุบันมี AGM-158A JASSM AGM-158B JASSM ER ที่มีวิสัยไกลขึ้นและ AGM-158D JASSM XR ที่กำลังพัฒนาอยู่มาในส่วนของลักษณะเฉพาะกันค่ะเนื่องจาก AGM-158A JASSM ได้ยกเลิกการผลิตไปแล้วดังนั้นเราจะมาดูคุณสมบัติของ JASSM ER ที่เป็นรุ่นที่มีพิสัยการยิงไกลขึ้นเป็นหลักนะคะ JASSM ER มีน้ำหนักประมาณ 1,021 กิโลกรัมยาว 4.27 เมตรปีกกว้าง 2.7 เมตรสูง 0.45 เมตรน้ำหนักหัวลบ450กิโลกรัมพิสัยการยิงประมาณ 1,000 กิโลเมตรมีเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่า AGM-158A JASSMเพื่อให้มีคุณสมบัติการล่องหนได้ใช้วัสดุคอมโพสิตและรูปทรงหน้าตัดสามเหลี่ยมเพื่อลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์เมื่อถูกปล่อยออกจากเครื่องบินปีกหลักและหางจะกางออกเครื่องยนต์โทโบแฟนจะทำงานและเริ่มบินต่ำโดยจะบินตามจุดนำทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังพื้นที่เป้าหมายโดยระบบนำทางแบบ INS และ GPS ระหว่างการบินเพื่อเข้าใกล้พื้นที่ของเป้าหมายจะใช้เครื่องตรวจจับอินฟราเรดและเทคโนโลยีจดจำเป้าหมายอัตโนมัติเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเป้าหมายที่ป้อนไว้ล่วงหน้าจากนั้นจะบินขึ้นสูงอย่างรวดเร็วและโจมตีเป้าหมายด้วยมุมประมาณ70องศาขีปนาวุธ JASSM ER มีคุณสมบัติดังนี้สามารถป้อนข้อมูลเป้าหมายล่วงหน้าได้สูงสุด8เป้าหมายหัวลบแบบ Dual Mode มีโหมดจ่อทะลุเช่น Bunker Buster สำหรับทำลายสิ่งก่อสร้างใต้ดินปลดระเบิดกลางอากาศสำหรับโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินมีความแม่นยำสูงมากโดยมีค่าความคาดเคลื่อนวงกลม CEP ประมาณ3เมตรมีระบบ Anti-Jamming ซึ่งแตกต่างจากอาวุธความแม่นยำสูงอื่นๆที่ใช้ระบบนำทางแบบ INS และ GPS ระบบนี้ช่วยป้องกันการรบกวนสัญญาณจากฝ่ายตรงข้าม
ความสำคัญของระบบแอนตี้แจมมิ่งในสงครามสมัยใหม่เห็นได้ชัดจากสงครามในยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่อาวุธที่ใช้ระบบนำทางแบบ INS และ GPS แต่ไม่มีระบบแอนตี้แจมมิ่งมักจะถูกรบกวนสัญญาณได้ง่ายภาพที่ท่านผู้ชมกำลังดูเป็นรายงานจากนิวยอร์กไทมส์เมื่อวันที่25พฤษภาคมปีนี้ซึ่งรายงานว่าอาวุธที่ใช้เพียงระบบ INS และ GPS เช่น Excalibur, JDAMs และ GLSDBกำลังประสบปัญหาความแม่นยำลดลงอย่างมากเนื่องจากการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะ Excalibur ที่อัตราความสำเร็จในการโจมตีลดลงจาก 55% เหลือเพียง 6% จนต้องหยุดใช้งานมันจะเข้าใจง่ายขึ้นถ้าเราจะเข้าใจหลักการการทำงานของอาวุธนาวิถีที่ใช้ระบบ INS และ GPS ก่อนระบบ INS จะใช้ไจโรสโคปในการคำนวณตำแหน่งเป้าหมายโดยอ้างอิงจากตำแหน่งปัจจุบันของตัวเองอย่างไรก็ตาม INS ได้รับผลกระทบจากการหมุนรอบตัวเองของโลกและแรงโน้มถ่วงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนนี้อาวุธราคาแพงเช่นโทมาฮอคซึ่งจะใช้เปรียบเทียบภูมิประเทศเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความคลาดเคลื่อนส่วนอาวุธราคาถูกกว่าจะใช้ GPS ในการแก้ไขความคลาดเคลื่อนหน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้แสดงย่านความถี่ของ GPS ของสหรัฐอเมริกาเห็นได้ชัดว่าระบบ GPS ของสหรัฐนั้นใช้ L-band ซึ่งมีคลื่นความยาวที่ยาวกว่านั้นหมายความว่าสัญญาณ GPS นั้นค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับสัญญาณอื่นๆดังนั้นหากมีการส่งสัญญาณที่มีกำลังสูงกว่าไปครอบคลุมในแบนด์ความถี่เดียวกันอาวุธที่ใช้ระบบ INS ร่วมกับ GPS จะต้องพึ่งพาระบบ INS เพียงอย่างเดียวในการนำพาไปยังเป้าหมายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนและไปโจมตีผิดเป้าหมายได้ด้วยเหตุนี้อาวุธ GPS ที่กองทัพสหรัฐเรียกว่าระเบิดอัจฉริยะและใช้ในความขัดแย้งที่มีความเข้มข้นต่ำจึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในสงครามยูเครนศูนย์ยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษา CSIS ของสหรัฐได้กล่าวว่าในรายงานสถานการณ์จำลองการสู้รบระหว่างจีนและไต้หวันว่าขีปนาวุธต่อต้านเรือ Alasimที่ซึ่งพัฒนามาจากเจซึมและเจซึม ER เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านยุทธศาสตร์ A2AD ของจีนและควรเร่งสะสมให้มีจำนวนมากในเวลาอันสั้นปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถใช้เจซึม ER กับ B1B Lancer B2 Spirit B52 F15E F18 F16 และ F35สำหรับ F-35 ต้องติดตั้งภายนอกเครื่องบินรบทั่วไปสามารถติดตั้งได้ข้างละ1ลูกที่ปลายปีกรวมเป็น2ลูกส่วน F-15E สามารถติดตั้งเจซึมได้5ลูกขีปนาวุธล่อนโจมตีภาคพื้นดินและต่อต้านเรือมีขนาดใหญ่ทำให้เครื่องบินรบโดยทั่วไปบรรทุกได้เพียง2ลูกเท่านั้นและต้องบรรทุกน้ำหนักเชื้อเพลิงเพิ่มด้วยส่งผลให้น้ำหนักของเครื่องบินและแรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมากจึงไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพดังนั้นปัจจุบันกองทัพอากาศสหรัฐนอกจากจะใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วยังทดลองทดสอบระบบและเป็นดาก้อนซึ่งใช้เครื่องบินลำเลียงในการปล่อยเจดัมหลายลูกต่อเนื่องกันจากระยะไกลที่อยู่นอกเขตระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูวิธีนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการใช้งานเจซึมระบบที่กำลังทดสอบอยู่ในปัจจุบันใช้กับเครื่องบินลำเลียง C-130 และ C-17 เพื่อปฏิบัติการเจซึมจำนวนมากโดยบรรทุกขีปนาวุธเจซึมลงในแพลเลตเมื่อทิ้งแพลเลตลงมาขีปนาวุธที่บรรจุอยู่จะถูกยิงออกทีละลูกในวันที่16ธันวาคม2021บริษัทล็อกฮีดมาร์ตินประกาศว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการยิงเจซึม ER จากเครื่องบินลำเลียงโดยใช้ระบบนี้เพื่อโจมตีเป้าหมายต่อมามาดูแผนการในอนาคตกันนะคะ AGM-158D เจซึม XRที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบันได้เพิ่มน้ำหนักหัวลบเป็น910กิโลกรัมซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าและเพิ่มวิสัยการยิงได้ไกลกว่า 1,900 กิโลเมตรสิ่งน่าสนใจในแผนการอนาคตคือการประกาศว่าการติดตั้งหัวลบแชมป์บนเจซึมซึ่งสามารถปล่อยขึ้นไมโครเวฟกำลังสูงเพื่อทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คลื่นไมโครเวฟที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือไมโครเวฟและการสื่อสารไร้สายและเรดาร์ผลการวิจัยพบว่าคลื่นไมโครเวฟกำลังสูง 2,000 ล้านวัตต์สามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในรัศมี300เมตรอาวุธ HPM ยิ่งมีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ยิ่งสามารถผลิตพลังงานสำหรับการยิงได้มากขึ้นทำให้ยิงได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นดังนั้นจึงสามารถโจมตีได้มากกว่าเมื่อติดตั้งบนอากาศยานขนาดกลางและใหญ่เมื่อเทียบกับโดรนขนาดเล็กสามารถติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับและขีปนาวุธล่อนได้
ตามที่บริษัทโบอิ้งซึ่งพัฒนาแชมป์ได้เปิดเผยว่าในเดือนกันยายน2011พวกเขาได้ทำการทดสอบการบินครั้งแรกของแชมป์ในรูปแบบของขีปนาวุธร่อนสำเร็จและในเดือนตุลาคม2012ที่สนามทดสอบในรัฐยูทาห์แชมป์สามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เป้าหมายได้โดยแม้กระทั่งกล้องที่ใช้สังเกตการก็ได้รับผลกระทบจนต้องหยุดทำงานตามแผนปัจจุบันมีแผนที่จะติดตั้งแชมป์บนขีปนาวุธเจซึ่ง ER เครื่องบินลบ F-35 และอากาศยานไร้คนขับและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจซึ่งอย่างไรและควรที่จะส่งมอบให้ยูเครนหรือไม่เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะตอนนี้ทางช่องได้ติดตั้งระบบสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปสามารถสมัครสมาชิกได้โดยการกดจอยนะคะเพียงเดือนละ35บาทขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์และการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ